เตรียมตัวออฟานเฟิร์สคิวส่งตัวอย่างแรกกลับมาทวงบัลลังก์เด็กนรก13ปีที่รอคอยออแฟนเด็กนรกหนังสยองขวัญสุดคลาสสิกจะกลับมาสร้างความหวาดกลัวอีกครั้งในออฟานเฟิร์สคิวหากพูดถึงภาพยนตร์สยองขวัญในดวงใจแล้วหลายคนคงนึกถึงออฟานหรือออแฟนเด็กนรกภาพยนตร์สยองขวัญแนวจิตวิทยาบอกเล่าเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่รับเด็กสาวจากสถานสงเคราะห์มาเลี้ยงหารู้ไม่ว่ามันจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและในปีนี้เด็กนรกคนเดิมจะกลับมาอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้มาในชื่อออฟานเฟิร์สคิวได้อิซาเบลเฟอร์แมนอิซาเบลฟูเฮอร์แมนนักแสดงคนเดิมหวนคืนสู่บทบาทของเอสเธอร์หญิงสาววัย30ปีมีความผิดปกติของฮอร์โมนทำให้ดูเหมือนเด็กปัจจุบันอิซาเบลอายุ25แล้วแต่เพื่อให้เธอยังคงภาพลักษณ์เป็นเอสเธอร์เด็กนรกทางกองได้ใช้เมคอัพและเทคนิค CG ช่วยลดอายุทำให้เธอยังคงดูเด็กเหมือนเดิมสำหรับออฟานเฟิร์สคิวว่าด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้าของภาคก่อนออฟาน2009เอสเธอร์ได้หนีออกมาจากสถานบำบัดผู้ป่วยจิตเวชแล้วเดินทางไปอเมริกาโดยแอบอ้างเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีที่หายตัวไปเมื่อ4ปีก่อนจากนั้นเธอเริ่มแผลงฤทธิ์และแสดงพฤติกรรมแปลกๆทำให้ผู้เป็นแม่ของบ้านหลังนี้ต้องปกป้องครอบครัวสำหรับแฟนๆที่รอชมก็เตรียมตัวให้พร้อมออฟานเฟิร์สคิววางคิวฉายในโรงภาพยนตร์และพารามัลต์พลัสพารามัลต์บวกในวันที่19สิงหาคมนี้ปล่อยเลขเด็ดแล้วออมสกาวใจจัดให้งวดนี้3ตัวตรงๆแจกรวยแจกโชคแฟนๆปล่อยเลขเด็ดแล้วออมสกาวใจจัดให้งวดนี้3ตัวตรงๆแจกรวยแจกโชคแฟนๆแบบเต็มไม่มีกักลองเข้าไป2เลขลุ้นงวดนี้หลังจากหายป่วยออกจากโรงพยาบาลดาราสาวออมสกาวใจก็คงน้องจอมทับแจกเลขเด็ดในงวดวันที่1กรกฎาคม2565ให้โชคให้เลขแฟนๆแบบเต็มไม่มีกักโดยงวดวันที่1กรกฎาคม2565น้องจอมทับวาดภาพผลงานศิลปะที่ซ่อนตัวเลขมาแจกโชคแฟนๆพร้อมระบุว่าจอมทับบอกขอกระดาษหน่อยจอมทับจะวาดรูปแม่อ๋อมรีบหยิบเลยก่อนเขียนเลขทั้ง2ตัว3ตัวแจกแฟนคลับให้ได้ลุ้นล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2565ถึงคิวแม่อ๋อมสกาวใจจัดเลขแจกเลขให้แฟนคลับบ้างงวดวันที่16กรกฎาคมนี้แม่อ๋อมเลยลองเลือกซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับกองสลากพลัสแต่แฟนคลับหลายคนต่างโฟกัสไปยังตัวเลขที่แม่อ๋อมเลือกและหาอยู่เมื่อซูมดูชัดๆพบว่าแม่อ๋อมกำลังซื้อเลข3ตัวอย่าง760งวดนี้แฟนๆเลยไม่พลาดที่จะขอร่วมโชคลุ้นโชคด้วยกับเลขนี้โดยอ๋อมโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าระหว่างรอน้องกระดิ่งเข้าไปเล็งเลขในแอดคองสลักพลัสสักหน่อยใกล้ละละคองสลักพลัสกองสลักพลัสแดนวรเวทปวดโมเมนต์ฉลองวันเกิดแพทตี้หยอดแคปชั่นหวานเกินต้านแดนวรเวทปวดโมเมนต์ฉลองดินเนอร์วันเกิดแพทตี้อังสุมาลินหยอดภาพแคปชั่นหวานเกินต้านชาวเน็ตแห่แซวแต่งเลยเหอะคบหากันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มแดนวรเวทดานุวงศ์กับนางเอกสาวแพทตี้อังสุมาลินศิรภัทรศักดิ์เมธาจนหลายคนตั้งตารอลุ้นให้มีข่าวดีงานนี้ถึงแม้ว่าจะยังต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ล่าสุดก็มีโมเมนต์ชื่นใจมาให้แฟน
ได้อมยิ้มกันเมื่อหนุ่มแดนคงสาวแพตตี้ไปฉลองวันคล้ายวันเกิดวันที่13กรกฎาคมอายุครบ31ปีของแฟนสาวก่อนจะแชร์โมเมนต์สุดน่ารักและแคปชั่นหวานเกินต้านว่าขอบคุณที่เกิดมาให้พี่ได้รักหนูนะครับแอดแพตตี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้รู้แค่ว่าพี่รักหนูมากกว่าเมื่อวานก็พอสุขสันต์วันเกิดครับที่รักเรียกว่าหวานจนเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับอดเข้ามาแซวไม่ได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไอดอลครับก็เยยยะน่ารักมากหวานเกินปุยมุเยยยะแต่งเลยดีกว่าเป็นคำอวยพรที่ชั้นขิมที่สุดน่ารักไม่ไหวอยากทวงคืนพี่แดนบ้างคราดความรักเริ่มสู่ของอมและลงตัวสุดๆรอฟังข่าวดีนะคะและอื่นๆขอบคุณภาพไอจีแดนเวราเวท เฟรดแอร์เผยที่มาแรงบันดาลใจถ้วยแชมป์แดงเดือดในไทยแจงเหตุแมนยูไม่เอาไปด้วยเฟรดแอร์แจงที่มาถ้วยแชมป์แดงเดือดในไทยแรงบันดาลใจจากอังกฤษเผยเหตุแมนยูไม่เอาถ้วยไปด้วยยังฝ่ายจัดเตรียมส่งตามไปให้ถึงที่ Facebook เพจ Fred Air Festival ผู้จัดงาน The Match Bangkok Century Cup 2022โพสต์ข้อความถึงเรื่องถ้วยรางวัลที่เป็นประเด็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ 4-0 ไม่เอาถ้วยรางวัลไปพร้อมเผยที่มาของถ้วยความว่าสร้างเซอร์ไพรส์จนวินาทีสุดท้ายในงานฟาดแข้ง The Match Bangkok Century Cup 2022กับถ้วยรางวัลที่ไม่เหมือนงานไหนมาก่อนเพราะได้จำลองสนามราชมังคลากีฬาสถานมาเป็นฐานรองถ้วยรางวัลโดยเป็นฝีมือการออกแบบของซาชาวมอดดิ้งแอนด์ดีไซน์ผู้ที่รับออกแบบตกแต่งเคสคอมพิวเตอร์ลวดลายต่างๆในเมืองไทยและเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงคอมพิวเตอร์ส่วนแรงบันดาลใจได้จากในวันที่คุณวินิจเลิศรัตนชัยเดินทางไปที่กรุงลอนดอนและเข้าไปในสนามที่ลอนดอนเห็นโมเดลสนามแอนฟิลด์จึงเกิดไอเดียสู่ถ้วยรางวัลในการแข่งขันThe Match Bangkok Century Cup 2022โดยถ้วยรางวัลที่ตกเป็นของนักเตะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางฝ่ายจัดจะส่งตามไปเนื่องจากทัพนักเตะผีแดงมีโปรแกรมทัวร์เอเชียในวันที่15กรกฎาคมจะเดินทางพบกับเมลเบิร์นวิกตอรีและในวันที่19กรกฎาคมจะพบคริสตัลพาเลซซึ่งทั้ง2เกมจะเล่นที่เมลเบิร์นคริกเก็ตกราวด์ประเทศออสเตรเลีย